สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทดสอบดูดวงจีนนะครับฝึกหัดดูดวงจีนมาเบิ่งจักหน่อยนะว่าคนที่เบิ่งลายมือแล้วมาเบิ่งดวงจีนเนี่ยมันสิเป็นไปจังได๋นะครับความชอบส่วนตัวก็เลยเรียนรู้อยากศึกษาก็เลยจะมาลองดูว่ามันจะเข้ามั้ยนะมันจะเป็นไปยังไงผู้รู้ต่างๆก็มาเจอคลิปนี้ก็แนะนำหน่อยนะครับเพราะเพิ่งฝึกหัดดูเองอยู่ในไม่เกิน3เดือนนะครับอยู่ในช่วง3เดือนนี่แหละฝึกหัดเรียนรู้ดูเองนะครับไม่ได้ไปเรียนจากสำนักไหนมาก็อาศัยดูในคลิปนั่นแหละใน YouTube บ้างคนนั้นคนนี้บ้างอยู่ถ้ามันก็คือเรียนแบบครูพักรักจำมาแหละเลยจะให้ชื่อว่าฝึกอ่านดวงจีนนะครับฝึกอ่านดวงจีนอย่างดวงตัวอย่างนี้นะครับขอสงวนชื่อสงวนนามนะครับดิทีเกิดนะครับคือตัวนี้นะดิทีเกิดเนี่ยจะเป็นคนดิทีธาตุน้ำนะตามตำราจีนเขาเรียกว่าดิทีน้ำตัวนี้เป็นน้ำหยิมนะครับน้ำหยิมสีแถวข้างบนท่านว่ากล่าวว่าเป็นราศีบนนะครับสีแถวข้างล่างนี้เป็นราศีล่างนะครับดวงแบบนี้ดวงจีนเขาเรียกว่าโป๋ยยี่สีเถียวนะครับสีหลัก8ตัวหนังสือนะครับสีหลัก8ตัวหนังสือดิถีธาตุน้ำเป็นน้ำหยิมนี่บุคลิกเจ้าของดวงนี้นะครับเป็นผู้คนที่มีลักษณะอ่อนโยนนุ่มนวล นะครับจึงออกแนวความใจดีความใจกว้างเหมือนแม่น้ำไว้อยู่เหมือนกันนะเพราะเป็นน้ำใหญ่เลยตัวนี้นะน้ำหยิมนะครับแต่ในช่วงเวลาฤดูกาลที่เกิดนะครับก็คือตัวนี้ฤดูกาลที่เกิดนี่เป็นธาตุดินครับดินมะโรงนะดินมะโรงดินมันก็พิฆาตน้ำเลยมันดูดน้ำมันดูดน้ำเอาไว้นะครับตัวนี้นะส่วนเวลาเกิดยามเกิดเนี่ยเกิดในช่วงเวลา6โมงกว่าๆนะครับก็อยู่ในเวลาเถาะนะครับเป็นไม้เถาะไม้กำลังเติบโตนะครับช่วงเดือนเกิดนี่เกิดอยู่ในช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนะครับน้ำตัวนี้จึงไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะครับน้ำตัวนี้น้ำมันอ่อนน้ำมันน้อยนั่นแหละแต่ช่วงเวลาเกิดนะครับเป็นช่วงเช้านี้น้ำยังทรงตัวได้อยู่เพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงหน้าร้อนน้ำมาเยอะฤดูกาลที่เกิดก็คือนี่ไม่ส่งเสริมนะครับเพราะดินตัวนี้มันดูดทำลายน้ำดิถีถูกควบคุมหมายความว่าเจ้าของเมืองนี้น่าจะเกิดมานะใช้คำว่าน่าจะเกิดมาในฐานะที่ยากจนข้นแค้นลำบากพ่อแม่ลำบากนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าน่าจะเพราะว่าผมเพิ่งฝึกอ่านฝึกเรียนได้แค่3เดือนเองนะจึงยังไม่กล้าการันตีมากนะครับและที่สำคัญในดวงนี้มีดินกี่ก้อนเนี่ยมีดินอยู่1ตัวมี2ตัวมี3ตัวโอ้ดินเยอะนะครับดูดน้ำซะเยอะเลยยังมีไฟมาอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะไฟก็มาทำลายน้ำในดิถีเกิดให้เหือดแห้งลงไปอีกก็แสดงว่าในช่วงเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนว่าจะเป็นเรื่องการอยู่การกินนะครับหรือแม้แต่การเล่าเรียนมันก็จะส่งผลให้เลื่อนหนังสือได้ไม่สูงนั่นเองด้วยเช่นทางหนึ่งและในตัวราศีบนนี้นะครับนอกจากมีไฟพิฆาตน้ำแล้วก็ยังมีตัวนี้เป็นตัวธาตุน้ำเดียวกันตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งพี่น้องนะครับพี่น้องเพื่อนพ้องหรืออุปสรรคศัตรูคู่แข่งด้วยเช่นกันและตัวที่เป็นปีวอกธาตุทองที่อยู่ใต้ดิถีเกิดนี้ก็คือเป็นตำแหน่งเป็นทั้งแม่เป็นผู้ให้กำเนิดด้วยนะแล้วก็เป็นทั้งด้านของที่อยู่อาศัยบ้านแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆด้วยเช่นกันส่วนตัวนี้นะครับคือดิถีถ่ายเทมาเป็นตำแหน่งลูกนะเป็นตำแหน่งทั้งลูกบริวารคนในบ้านและเป็นทั้งตำแหน่งความสามารถพิเศษด้วยเช่นกันส่วนที่ลูกศรชี้ดูนะครับคือเป็นลักษณะวัฏจักรของการก่อเกิดในดวงนี้นะอย่างไฟเนี่ยไฟก็มาก่อเกิดดินดินก็ไปก่อเกิดทองทองก็มาก่อเกิดน้ำน้ำก็ไปก่อเกิดไม้ไม้ก็ไปก่อเกิดไฟเนี่ยเรียกว่ามีวัฏจักร5ธาตุที่หมุนเวียนในพื้นดวงชะตาถ้าประมาณว่าถ้าดวงที่มีลักษณะครบวงจรการก่อเกิดแบบนี้มักจะเป็นดวงชะตาที่ไม่อับจนนะแม้ว่าช่วงนึงอาจจะเกิดมายากจนก็แล้วแต่การพัฒนาชีวิตเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนไอ้ตัวธาตุที่ดีจะเข้ามาเสริม
อยู่เสมอจึงทำให้รูปดวงลักษณะแบบนี้เป็นคนที่มีกินมีใช้มีเงินมีทองสามารถที่จะบุกเบิกชีวิตของตัวเองจากความลำบากก้าวไปสู่ความมีสำเร็จมีบ้านมีรถมีที่ดินมีหน้ามีตาในสังคมได้เช่นกันอย่างที่บอกครับดีทีนี้เป็นคนที่ดีทีอ่อนแล้วก็เป็นคนใจกว้างใจดีด้วยการเงินรายได้นี่มายังไงไปแบบไหนนี่คือตัวนี้มันอย่างที่บอกว่ามันเป็นความรู้พิเศษมันเป็นงานจอบงานย่อยด้วยเรียกว่าสามารถเอาบ้านเอาที่อยู่อาศัยนี่เป็นที่ทำมาหากินได้สำหรับดวงนี้ดีทีนี่มันก็จะมาพิฆาตตัวนี้น้ำไปพิฆาตไฟนะมาเมื่อน้ำมาพิฆาตไฟนี่ว่าไฟมันมอดมันก็จะกลายเป็นดินเมื่อกลายเป็นดินมันก็จะไปก่อเกิดทองนั่นหมายความว่าเจ้าของรูปดวงแบบนี้มีอาชีพทำมาหากินอยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองเป็นหลักเป็นฐานในการทำมาหากินค้าขายได้นะครับในตัวอาชีพการงานเนี่ยในลักษณะของการทำมาหากินก็คือตัวที่มันอยู่ใต้ราศีเกิดอยู่ใต้ดิถีเกิดนะครับจึงเป็นในลักษณะของอาชีพอิสระและข้อดีเจ้าของมือนี้เป็นคนที่เสาะแสวงหาความรู้ต่างๆการหาเงินตัวนี้มันจึงไม่ใช่หาเงินแบบในตำราไม่ใช่งานประจำอย่างที่บอกไม่ใช่งานประจำจึงเป็นอาชีพอิสระจะค้าขายจะทำอะไรก็แล้วแต่เจ้าของมือก็แล้วแต่เจ้าของดวงนะครับแต่ดวงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มักมีอุปสรรคมักมีศัตรูเป็นตัวแอบแฝงนั่นแหละเพราะตัวนี้ตัวศัตรูที่เป็นตัวแอบแฝงก็คือศัตรูจากภายนอกก็คือตัวธาตุดินทั้งหมดนะครับธาตุดินทั้งหมดธาตุดินทั้งหมดจึงเป็นตัวทำให้ดิถีมีความอึดอัดไม่ว่าจะทำอะไรเหมือนจะถูกจับผิดถูกเพ่งเล็งถูกกล่าวหาอยู่เช่นอยู่เป็นเรื่องเหมือนกันและดินตัวนี้มันยังหมายถึงคู่ครองคนรักด้วยเช่นกันหมายความว่าเมื่อเจ้าชะตามีคู่ครองมีความรักเข้ามาในชีวิตมันก็จะเป็นความรักที่ไม่ยืนยาวเป็นความรักที่เป็นลักษณะชั่วคราวด้วยเหมือนกันชีวิตคู่จึงมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จในการลักษณะอยู่ด้วยกันได้ไม่ยืดเพราะตัวดินอย่างที่บอกมันมีดินมะโรงกับดินจอเป็นศัตรูต่อกันด้วยก็ย่อมจะส่งผลในลักษณะของชีวิตคู่ไม่ยืนยาวด้วยนั่นเองและธาตุดินตัวนี้มันยังกล่าวเอื้อมไปถึงของเรื่องของทรัพย์สินมรดกด้วยญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันเจ้าของดวงนี้จะเรียกว่าไม่มีมรดกก็ว่าได้อยากได้ต้องมาหามาดิ้นรนทำเองญาติและตัวถอกับตัวมะโรงนี่ก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ถูกกันนะทางโหราศาสตร์จีนเรียกว่ามันไห่กันก็คือเป็นลักษณะให้ร้ายสร้างความงุนงิดลำคาญให้กับเจ้าของมือกับเจ้าของดวงนะครับมันติดครับขออภัยดูแต่ลายมือเอะอะมันก็จะออกมืออย่างเดียวเลยอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าของมือนี้คิดขึ้นมาเมื่อมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วนอกจากคนจะก๊อปปี้ไปแล้วถ้าพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโยนว่าเนี่ยตัวนี้คนนี้เป็นคนทำจะถูกเอาผลงานของคนนี้ไปเปรียบเทียบเป็นในลักษณะเชิงเปรียบเทียบทางที่เสียให้หายนะแต่ตัวอาชีพการงานที่บอกว่าเป็นงานอิสระนี้แต่ก็เป็นงานที่มีรายได้ประจำรายได้ดีนะก็คือตัวนี้ตัวที่ดีถีไปพิฆาตในราศีบดนะเรียกว่าเป็นอาชีพอิสระที่มีรายได้เข้ามาเป็นอยู่ประจำสม่ำเสมอเหมือนกับเปิดร้านค้าร้านขายนั่นแหละก็คือลักษณะแบบนี้เปิดร้านทำกิจการใดสักอย่างหนึ่งนี่มันก็คือรายได้ประจำไปในตัวรายได้ตัวนี้มันจึงไม่แน่นอนบ้างบางทีบางช่วงเศรษฐกิจดีมันก็ได้ดีนะก็ขึ้นลงๆแม้ว่ารูปดวงนี้จะเป็นดวงอ่อนแต่มีวัฏจักรของการก่อเกิดแบบครบวงจรถือว่าเป็นดวงที่สวยอยู่นะครับนี่คือแนวตามแนวความคิดของผมเองนะมันก่อเกิดมันไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดนะรายได้การเงินฐานะมันก็เลยไม่หยุดชะงักมันไปเรื่อยๆพอถึงทางตันมันก็มีวิธีทางออกให้กับเจ้าของดวงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมออย่างทุกวันนี้นะครับอย่างทุกวันนี้เจ้าของดวงเนี่ยก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ทำอาชีพอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาเป็นอันดับแรกเป็นเจ้าแรกของประเทศเลยแล้วก็เลยมีคนก๊อปปี้ตามกันเป็นแถวเลยทุกวันนี้นะทีนี้ก็จะขอกระชับพื้นที่เข้ามาดูในช่วงวัยนะครับตั้งแต่ช่วงวัยที่ตัวนี้ไม้อีกเข้ามาเสวยอายุตั้งแต่7ถึง11ปีในช่วง5ปีนั้นดิถีไปกำเนิดพูดถึงเรื่องการอยากรู้อยากเห็นโลกภายนอกการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้กับเด็กในช่วงวัยนั้นนะครับการเรียนรู้การรับรู้สิ่งต่างๆรอบข้างของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเห็นลำบากแล้วก็อยากจะช่วยพ่อช่วยแม่บ้างประมาณลักษณะนี้นะครับแต่พอวัย12ช่วง12ถึง16ปีนี่อันนี้เป็นวัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม้ตัวนี้เข้ามานะมันก็มาเพิ่มความแข็งแรงให้ธาตุไฟในพื้นดวงมีกำลังมากขึ้นมันก็เบียดเบียนให้ดิถีน่ะอ่อนลงไปอีกความลำบากในช่วงวัย12ถึง16ปีมันก็มีมากการเรียนการศึกษาคงเป็นในลักษณะเรียนไม่จบนะครับต้องออกโรงเรียนด้วยเพราะไฟที่มันซ่อนอยู่ในมะโรงก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นช่วงวัยที่เจ้าตัวนี่มีความหงุดหงิดรำคาญไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองนะเพราะชีวิตมันลำบากต้องช่วยคนนั้นคนนี้ทำมาหากินช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานน้ำซ้ำเบ้ากับสุกก็หักกันเป็นไฟอีกก็ทำให้ดิถีมีความลำบากมากขึ้นนะครับแต่พออายุ17ขึ้นมาถึง21ปีมันพูดถึงเรื่องของอาชีพเรียกว่าเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วออกไปทำมาหากินรับจ้างแล้ววัยนี้นะช่วง17ปีนี่พออายุย่างเข้า27ปีนี่เป็นวัยธาตุน้ำเข้ามาก็มาเสริมพละกำลังให้ดิถีมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องความรักอาชีพการงานที่มีเงินมีรายได้เริ่มมีเข้ามาบ้างแต่พอ32เข้ามานี่ถึง36นี่เป็นช่วงที่เสียของดวงชะตาเรียกว่ามันฉลูเข้ามานี่มันเฮงกันนะมันเป็นลักษณะให้โทษกันกับปีเกิดนะครับกับปีจอถึงเป็นช่วงถ้ามีช่วงนั้นก็น่าจะเกี่ยวกับมีครอบครัวแล้วช่วงที่มีครอบครัวแต่ชีวิตครอบครัวมันค่อนข้างจะดูวุ่นวายในช่วง32ถึง36ปีแต่พอในระยะยาวๆนะครับตั้งแต่37เรื่อยขึ้นมานี่เป็นวัยธาตุที่มันเดินดีนะเป็นไวธาตุน้ำเป็นน้ำเป็นทองเนี่ยถ่ายเทออกมาเนี่ยถือว่าดิถีมีความเข้มแข็งฐานะก็เริ่มดีมีอาชีพการงานแต่อาชีพมันก็เปลี่ยนมาหลายอย่างอยู่เหมือนกันกว่าจะมาถึง37ปีนี้นะครับก็ถือว่าดีมายาวๆจนถึงปัจจุบันนี้อายุ60กว่าเข้าไปแล้วนะครับแต่จุดที่มันมีจุดเสียอยู่ก็ช่วง57นี่แหละครับนะ57ปีมาถึง61เนี่ยก็ช่วงนี้มันจะพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินการเงินที่มีมูลค่ามากๆการเป็นหนี้เป็นสินอยู่เหมือนกันเพราะเป็นธาตุดินที่บอกว่าดวงนี้ดินเป็นตำแหน่งที่ให้โทษกับดวงชะตาอยู่ธาตุที่ส่งเสริมก็มีเป็นลักษณะธาตุทองธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไม้แต่มันเป็นลักษณะของการชงเข้ามาในช่วง57ถึง61น่ะมันมีทั้งหนี้นั่นแหละมีหนี้สินแต่ก็ได้กลับมาได้ทรัพย์สินได้ที่ดินพื้นใหญ่มาอีกพื้นหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือตามความเข้าใจของผมเองนะตามความเข้าใจของผมเองเพิ่งฝึกอ่านได้ประมาณ3เดือนนี่แหละนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับอันที่จริงมันก็ยังมีรายละเอียดที่เยอะอยู่ถ้าจะลงไปว่ามันยังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผิดถูกขอคำชี้แนะจากผู้รู้ดวงจีนนะครับแบบรู้ลึกๆรู้จริงๆไอ้ประเภทที่รู้พองูปลาปลานี้ไม่ต้องมาแนะนำผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพากันเข้าลกเข้าพงกันไปหมดนะไม่ใช่อะไรหรอกก็เอาประมาณนี้ครับการฝึกอ่านดวงจีนในระยะเริ่มแรกนะครับ